สวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมเช็งเอเจนต์ทูเช็งกิ้งสเปซนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มากันในหัวข้อเปิดห้องเรียนดนตรีไทยด้วยหัวใจของการริเริ่มพัฒนานะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวกับทุกท่านนะครับผมสรศักดิ์หลาบนอกนะครับปัจจุบันเป็นคุณครูอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญรักษ์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับสำหรับเช้าวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับกิจกรรมเช็งเอเจนต์ทูเช็งกิ้งสเปซของเรานะครับก็จะจัดกันขึ้นทุกวันเสาร์นะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับเราจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่15แล้วนะครับภายใต้ของความตั้งใจนะครับขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษานะครับโดยเน้นให้เกิดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเช็งเอเจนต์ทูเช็งกิ้งสเปซนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนนะครับได้ก้าวข้ามเส้นของบุคลากรทางการศึกษาที่พยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถึงวิธีการเทคนิคต่างๆนะครับในการจัดการชั้นเรียนนะครับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนการวางแผนการสอนต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพในชั้นเรียนของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาเด็กๆนักเรียนของเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ทุกท่านเลยนะครับจะได้เข้าสู่กิจกรรมเนื้อหาของเราวันนี้แล้วก็พบกับวิทยากรของเรานะครับผมอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมเช็คอินนะครับของเราวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันถือว่าเป็นลักษณะของการวอร์มอัพก่อนนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับซึ่งหัวข้อในการเช็คอินของเราในวันนี้นะครับก็สอดคล้องกันนะครับกับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับประเด็นที่เราอยากจะให้คุณครูทุกท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เช็คอินในวันนี้นะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมแชร์ร่วมกันนะครับว่าความชอบส่วนตัวนะครับว่าเราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนมากเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีความใฝ่ฝันที่อยากที่จะเล่นดนตรีชิ้นไหนมากที่สุดในชีวิตนะครับโดยที่ทุกท่านสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทของ Zoom ตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสะดวกที่จะเปิดไมค์นะครับพูดคุยก็สามารถเปิดไมค์พูดคุยแชร์กันได้นะครับว่าเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่เราชอบมากที่สุดหรือว่าเราใฝ่ฝันที่อยากที่จะเล่นมากที่สุดในชีวิตนะครับสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทหรือว่าเปิดไมค์พูดคุยกันก่อนได้นะครับตอนนี้มีหนึ่งท่านแล้วนะครับบอกว่าชอบเล่นขิมนะครับชอบเสียงของขิมใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับขิมเป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะให้เสียงที่ไพเราะนะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดนะครับสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับมีคุณครูบอกว่าชอบเครื่องดนตรีเป็นกรองนะครับแล้วก็ในส่วนของซออู้ก็มานะครับมีซออู้มา2ท่านเลยนะครับสำหรับเครื่องดนตรีที่ชอบนะครับท่านอื่นก็สามารถที่จะเปิดไมค์พูดคุยแชร์กันได้นะครับมีชอบขิมเข้ามาอีก1เครื่องดนตรีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขิมนะครับมีชอบขิมแต่บรรเลงไม่ถนัดนะครับก็จะมีคุณครูหลายๆท่านพิมพ์กันเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างไปในทางขิมนะครับวันนี้ก็จะมีกรองนะครับมีกรองมีขิมมีซออู้นะครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับบอกว่ามีชอบระนาดชอบกรองนะครับชอบระนาดชอบขิมนะครับหนูขออนุญาตพูดค่ะครับก็ของหนูนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อจันนะคะก็หนูชอบขิมกองกีตาร์ค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเล่นอยู่ค่ะแล้วก็เปียโนค่ะโอเคครับผมขอบคุณน้องจันมากเลยครับขอบคุณค่ะครับน้องจันชอบเครื่องดนตรีทั้งหมด4ชนิดเลยนะครับก็ถือว่ามีทั้งเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลด้วยใช่ไหมครับน้องจันใช่ค่ะโอเคครับผมมีคุณครูบอกมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าชอบคล้องวงนะครับแต่ไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะมี
หลากหลายเครื่องดนตรีนะครับก็ส่วนตัวเองนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ถ้าเป็นเครื่องดนตรีไทยก็จะถนัดไปทางขลุ่ยนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเรียนม.ต้นเนาะเราก็จะได้เรียนเครื่องดนตรีไทยก็หลากหลายเครื่องครับหลากหลายชนิดอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวที่เราเล่นได้แล้วก็เราถนัดก็น่าจะเป็นไปทางขลุ่ยนะครับมีคุณครูกัญญาพักนะครับก็บอกว่าชอบขิมชอบจะเข้นะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องดนตรีซึ่งวันนี้เองนะครับก็เราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูนะครับซึ่งท่านก็สอนดนตรีไทยด้วยนะครับซึ่งคิดว่าคุณครูหลายๆท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็น่าจะมีทั้งคุณครูที่สอนดนตรีไทยด้วยนะครับแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆที่สอนทั้งกลุ่มสาระวิชาอื่นๆที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับบอกว่าที่จริงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความเพราะนะครับของเครื่องดนตรีใช่ครับเพราะเครื่องดนตรีแต่ละอย่างก็อาจจะให้โทนเสียงที่แตกต่างกันนะครับมีหลากหลายประเภทเนาะทั้งแบบประเภทที่เราจะต้องใช้ในการตีใช้ตีใช้ลมหรือว่าเป็นเครื่องสายใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเครื่องดนตรีไทยนะครับโอเคครับหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าที่พูดคุยกันมานะครับก็มีเครื่องดนตรีหลากหลายเครื่องดนตรีเลยนะครับก็มีทั้งดนตรีไทยแล้วก็มีดนตรีสากลด้วยนะครับกีตาร์ที่น้องจันชอบนะครับแล้วก็ประเด็นของเรานะครับก็คือเรื่องของเครื่องดนตรีบางชนิดเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนของเราใช่ไหมครับที่เราร่วมกันพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่หรือว่ามีในโรงเรียนของไทยแต่ว่าบางเครื่องก็อาจจะไม่มีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอาจจะมีไม่เพียงพอหรือว่ากิจกรรมที่เราชวนทุกท่านพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เลยอยากที่จะพาทุกท่านนะครับเข้าเรื่องของวันนี้ว่าในเรื่องของการที่เราจะมาเปิดห้องเรียนดนตรีไทยนะครับแล้วก็ด้วยหัวใจของการริเริ่มเนี่ยเราจะมีคําว่าริเริ่มเนี่ยเราจะริเริ่มอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงนะครับกับเครื่องดนตรีไทยที่เราชอบไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เราก็จะมาคลายข้อสงสัยกันนะครับว่าเราเปิดห้องเรียนดนตรีไทยด้วยหัวใจของการริเริ่มเนี่ยเราจะริเริ่มกันแบบไหนนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับวันนี้อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้มาทําความรู้จักนะครับกับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับกับคุณครูที่จะมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์นะครับกับเราในตลอดระยะเวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับนั่นก็คือคุณครูปัญญารัตน์นะครับอยู่ยั่งยืนคุณครูจากโรงเรียนปาครีประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณครูนะครับได้แนะนําตัวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสั้นๆก่อนนะครับว่าวันนี้คุณครูเป็นคุณครูมากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็รับผิดชอบสอนชั้นอะไรอยู่บ้างครับเรียนเชิญคุณครูปัญญารัตน์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครูปัญญารัตน์หรือว่าครูยุ้ยนะคะครูปัญญารัตน์อยู่ยั่งยืนอยู่ที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นะคะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีไทยของสพม.นครสวรรค์ค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่สอนดนตรีไทยเนี่ยมาทั้งหมด13 ปีแล้วค่ะครับคุณยุ้ยครับอยากให้คุณยุ้ยช่วยเล่าบริบทของโรงเรียนให้ฟังคร่าวๆก่อนนิดหนึ่งครับว่าบริบทโรงเรียนที่คุณยุ้ยสอนอยู่เนี่ยคุณยุ้ยสอนในระดับชั้นไหนบ้างแล้วก็บริบทโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดไหนบ้างครับค่ะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะมีนักเรียนปัจจุบันเนี่ยอยู่2,710 คนค่ะแล้วก็ดิฉันได้สอนม .3 ทั้งระดับนะคะก็500 กว่าคนนะคะก็มีทั้งหมด14 ห้องเรียนค่ะ1 ห้องเรียนจะมีไม่เกิน40 คนค่ะก็คือเฉพาะนักเรียนชั้นม .3 เนี่ยก็ประมาณ500 กว่าคนใช่ไหมครับครูยุ้ยใช่ค่ะครับทีนี้ในเรื่องของจำนวนนักเรียนตรงนี้ครับครูยุ้ยมีผลต่อการเรียนดนตรียังไงบ้างไหมครับก็มีผลนะคะเพราะว่าเราสอนในเด็กกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นรายวิชาพื้นฐานแล้วก็โดยชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยกำหนดว่านักเรียนจะต้องร้องได้เล่นได้อ่านโน้ตได้ทุกอย่างต้องปฏิบัติได้แล้วก็เครื่องดนตรีก็มีจํานวนจํากัดนะคะใน1 ห้องเรียนเนี่ย30 กว่าคนไม่พอแน่นอนสําหรับเครื่องดนตรีค่ะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของจํานวนเด็กที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ครับแน่นอนก็ส่งผลในเรื่องของการเรียนการสอนดนตรีไทยใช่ไหมครับเด็กๆอาจจะเครื่องดนตรีอาจจะไม่เพียงพอกับเด็กๆถูกต้องไหมครับอันนี้ที่ผมน่าจะประมาณการจากจํานวนเด็กๆเนาะ
ค่ะครับผมทีนี้ในส่วนของตรงนี้ครับคุณครูยุ้ยมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการทางออกกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะก็ได้พัฒนาเรื่องเข็มจำลองอะค่ะเลือกที่เลือกเป็นเข็มก็เพราะว่าเข็มเนี่ยมันตีไปถ้าเราตั้งสายแบบเรียบร้อยแล้วมันไม่เพี้ยนแล้วอะค่ะก็เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ระยะเวลาของรายวิชาพื้นฐานเนี่ย20 ชั่วโมงต่อ1 ภาคเรียนเนี่ยมันถือว่าน้อยมากสำหรับการปฏิบัติดนตรีไทยอะค่ะเราก็จะแค่สอนในทักษะพื้นฐานให้เขาสามารถลองเล่นแล้วก็เพื่อจุดประกายว่าบางคนเนี่ยพอได้เริ่มเล่นลองเล่นได้เงี้ยค่ะในห้องเรียนเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบแล้วก็มาต่อยอดหลังเลิกเรียนเงี้ยค่ะจะขึ้นมาซ้อมดนตรีไทยเองค่ะเป็นการจุดประกายจากห้องเรียนค่ะอืมครับแล้วทีนี้ปัญหาจากเครื่องดนตรีไทยที่โดยเฉพาะขิมเนาะที่ครูยุ้ยได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าครูยุ้ยก็ได้มีการให้เด็กๆได้ทําขิมจําลองใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่เราจะทําขิมจําลองเนี่ยเราได้มีการตั้งโจทย์หรือว่าตั้งประเด็นท้าทายอะไรให้กับเด็กๆไว้ก่อนไหมครับอ๋อก็จริงๆคุณครูมีประเด็นท้าทายอะนะคะดิฉันก็เลยให้เด็กๆมีชิ้นงานท้าทายค่ะในเรื่องที่ส่งชำนาญการพิเศษไปอะค่ะก็จะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะให้เด็กสร้างนวัตกรรมผู้เรียนนั่นก็คือขิมจำลองตามศาสตร์พระราชาอันนี้เป็นชิ้นงานท้าทายของเด็กๆแต่เราจะเตรียมทุกอย่างให้เด็กหมดเลยอุปกรณ์เก้ากระดาษกรรไกรอะไรทุกอย่างเตรียมให้เขาบริการเขาให้เขาทําในชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องเอากลับไปทําที่บ้านค่ะไม่เสร็จมาทําต่อที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะและที่ตัวเข็มจำลองของเราเนี่ยเราให้เด็กๆสร้างจากอะไรขึ้นมาครับคุณครูเป็นลักษณะเปเปอร์มาเช่ค่ะอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับคุณครูจิรปิยาชูยอดนะคะเป็นคุณครูที่สอนสาระทัศนศิลป์นะคะที่อยู่ในกลุ่มสาระก็จะบูรณาการกันแล้วก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดพอดีอะค่ะก็จะได้คุยกันเรื่องเนี้ยจะคุยกันบ่อยแล้วก็จะขอคําแนะนําเขาพอได้ไอเดียเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมเปิดเทอมมาก็เตรียมให้เด็กแล้วก็ลุยเลยอะค่ะแข่งกับเวลาด้วยครับแล้วทีนี้ในเรื่องของตัวขิมจําลองที่เราสร้างขึ้นมากับขิมของจริงที่เป็นเครื่องดนตรีไทยจริงๆเลยเนี่ยครับมีความเหมือนความคล้ายหรือความแตกต่างกันยังไงไหมครับได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 61ยังเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอยู่ตอนแรกเราต้องการแค่ว่าแก้ปัญหาเครื่องดนตรีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนเพราะว่าสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นรายวิชาอะไรจะเป็นการวาดรูปก็ตามนะคะถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์เนี้ยค่ะเด็กๆจะเบี่ยงเบนความสนใจไปสนใจอย่างอื่นไปแกล้งเพื่อนบ้างไปเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีอุปกรณ์ให้เขาอะค่ะไม่น่าเชื่อว่าเด็กหลังห้องที่แบบคอยแบบซนมากๆอะค่ะพอเขาได้จับไม้ขิมแล้วก็มีโน้ตเหมือนเพื่อนๆนะคะเขาก็มีสติแล้วก็มีสมาธิไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะครับครับก็ตรงนี้ก็จะลักษณะจะออกแบบมาตอนแรกเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องระยะห่างของตัวโน้ตที่มันไม่เหมือนจริงเราต้องมาสอนซ้ํานะคะพอตอนเนี้ยค่ะพัฒนามาเป็นขนาดเท่าเข็มผีเสื้อของจริงเลยอะค่ะเด็กก็แล้วก็ใช้แผ่นผังตัวโน้ตที่ใช้กับเข็มจริงได้เลยเด็กๆก็จะใช้วิธีการตีจากแผ่นผังตัวโน้ตจริงๆอะค่ะแล้วพอไปเล่นเครื่องดนตรีของจริงอะเขาสามารถเล่นได้เลยโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องสอนซ้ำเลยค่ะอืมก็คือตัวขิมจำลองตรงนี้ขนาดก็มีขนาดเท่ากันกับตัวของขิมของจริงเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยใวช่ภาแอษงากิมทีนี้เห็นว่าเดี๋ยววันนี้คุณครูน่าจะมีในส่วนของตัวที่เป็นรูปแบบขิมจำลองแล้วก็ตอนที่เด็กๆคลิปวิดีโอให้ดูโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับได้ดูว่าตัวขิมจําลองที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเด็กๆวิธีการใช้วิธีการเล่นของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้รับชมจากคลิปวิดีโอครับอ่า
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเมื่อกี้มันวนหลายรอบเลยนะคะก็เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงก็ได้นะคะก็คืออันนี้เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดในปี61เลยที่จะเป็นปัญหาที่ว่ายังขนาดของแผ่นผังตัวโน้ตมันไม่เท่าของจริงอะค่ะเด็กก็จะมีอุปสรรคนะคะเวลาไปเล่นของจริงเราก็ต้องสอนเขาซ้ําต้องแบบปรับสายตากันใหม่ค่ะก็คือจากตัวที่คุณครูบอกว่ามีการสร้างเข็มจำลองจากตัวเปเปอร์มาเช่กับตัวก่อนหน้านี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเนาะเหมือนที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีในส่วนของระยะห่างของตัวโน้ตใช่ไหมครับที่ใชอาจ่จะไม่เท่ากันแล้วกค็่ะเวลาเด็กๆเขาเรียนจากตัวแบบจำลองเนี่ยระยะห่างไม่เท่ากันอาจจะการตีการอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องกับตัวโน้ตเมื่อไปเทียบกับตัวของจริงใช่ไหมครับคุณครูจากเข็มจริงๆคุณครูก็เลยได้มีการที่มีในส่วนขเปอ็งนเราเปลี่ยนให้เป็นเท่ากับเข็มผีเสื้อของจริงเดี๋ยวลองเปิดต่อได้เลยนะคะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวที่เป็นทำเข็มจำลองปะจากเปเปอร์มาเช่ไหมครับอันนี้จะเป็นโครงก่อนค่ะอันนี้ก็เจอปัญหาอีกอันนี้จะไม่คครังบทนแข็งแรงเป็นแค่โครงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราทําเป็นโครงก่อนแล้วก็จะเจอปัญหาเนี่ยแบบว่าบางตัวเงี้ยค่ะที่เด็กติดกาวไม่ดีเงี้ยค่ะก็จะไม่คงทนแข็งแรงแล้วก็พังง่ายนะคะส่วนภาพด้านขวาเป็นเปเปอร์มาเช่แล้วค่ะอันนี้เป็นฝีมือของเป็นเข็มตัวอย่างเปเปอร์มาเช่ตัวอย่างที่ครูจุ่มทําให้นะคะอาจารย์จิรปิยาชูยอดค่ะอันนี้รูปแบบน่ารักเลยนะครับใช่แล้วตัวด้านหลังที่เป็นการ์ตูนนั่นเป็นฝีมือเด็กๆเลยค่ะอ๋อตัวที่เป็นการ์ตูนที่ซ้อนอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเหมือนการ์ตใชู่นญี่ปุ่นใช่ค่ะเปิดต่อไปได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเราเตรียมอุปกรณ์ให้เขาหมดเลยค่ะน้ำกาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะสอนวิธีการทำเปเปอร์มาเช่ให้เขาอันนี้ใช้โครงของเก่าเลยนะคะใช้โครงเดิมเราใช้คำว่าเข็มจำลองตามศาสตร์พระราชาเราจะใช้วัสดุเหลือใช้หมดเลยค่ะเปิดต่อไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นเด็กๆกำลังทำอยู่เราก็จะแนะนำวิธีการให้เขาอะค่ะพาทำโอเคอันนี้ครูจุ่มนะคะเนี่ยอาจารย์จิรปิยาชูยอดเจ้าของผลงานถิ่มตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นผลงานเด็กๆค่ะก็จะให้เขาดีไซน์ที่หลากหลายเลยค่ะตามจินตนาการของแต่ละกลุ่มได้เลยเป็นชิ้นงานท้าทายค่ะแล้วก็เราก็เอาแผ่นผังตัวโน้ตนะคะเข็มตัวบนจะมีผังตัวโน้ตวางอยู่นะคะอันนี้ใช้กับเข็มจริงได้เลยค่ะต่อไปได้เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะมีเข็มใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็สอนใช้วิธีการต่อเพลงค่ะวิธีการต่อเพลงค่อยๆต่อทีละห้องทีละ2 ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ดีมากเพราะว่าจะเอาเด็กอยู่เด็กที่ซนๆก็กลับกลายมาเป็นมีสมาธินะคะเพราะจะต้องแบบเล่นให้ทันเพื่อนค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ช่วงท้ายก็ได้ค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของ active learning ไปด้วยใช่ไหมครับนอกเหนือจากในเรื่องของการเรียนดนตรีไทยก็ยังบูรณาการในเรื่องของตัวศิลปะเข้ามาด้วยนะครับคุยยุ้ยค่ะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้มีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับที่เรามีการพัฒนาในเรื่องของตัวเข็มจำลองตัวนี้ขึ้นมาครับข้อจำกัดก็จะมีปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเด็กๆบางคนที่ตามเพื่อนไม่ทันนะคะเขาก็จะเราจะใช้จะแบ่งเวลาช่วงหนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะให้เขาเรียนรู้เพื่อนสู่เพื่อนให้เพื่อนถ่ายทอดให้กันเองอะค่ะเหมือนช่วยสอนเพื่อนที่ไม่ทันเพราะว่าในหนึ่งกลุ่มหรือว่าบางทีเราสังเกตว่าเพื่อนคนนี้ต่อเพลงได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนเงี้ยค่ะก็จะจับคู่ให้เขาช่วยสอนแล้วเราก็จับเวลาให้เวลาคุยให้เวลา10 นาทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปจนเพื่อนได้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเล่นพร้อมกันในห้องทุกคนได้หมด
ค่ะอืมก็จะเป็นลักษณะของเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนไปในตัวด้วยนะครับใช่ค่ะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทั้งในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของที่จํานวนขิมไม่เพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเรียนดนตรีแล้วเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้โจทย์ที่ท้าทายไปด้วยนะครับก็เหมือนว่าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการสร้างนวัตกรรมเพื่อนํามาแก้ปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนของเขาด้วยนะครับแล้ใชว่ทีนคี้่ะในครับทีนี้ในส่วนของอย่างเนี้ยครับที่คุยยุ้ยได้ทํามาอย่างที่คุยยุ้ยเกริ่นออกมาแล้วนะว่าในเรื่องของตรงนี้คุยยุ้ยก็ได้นําไปทําในเรื่องของตัวการเป็นประเด็นท้าทายด้วยครับอยากให้คุยยุ้ยช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าคุยยุ้ยนําไปทําเป็นประเด็นท้าทายได้อย่างไรยังไงบ้างเนี่ยครับค่ะในส่วนของการทำเป็นประเด็นท้าทายนะคะของชำนาญการพิเศษนะคะระดับที่คาดหวังของวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษก็คือริเริ่มพัฒนาค่ะเราจะต้องริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วอะค่ะให้ใช้สำหรับการแก้ปัญหาในห้องเรียนได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายก็ในเรื่องนี้เลยค่ะสำหรับแก้ปัญหาเครื่องดนตรีไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียนเพราะว่าในส่วนของงบประมาณจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราเตรียมแค่อุปกรณ์กาวพวกนี้งบประมาณพอแน่นอนนะคะส่วนวัสดุเหลือใช้อะค่ะโครงเข็มเราใช้กระดาษลังค่ะกระดาษลังกล่องพัสดุได้หมดเลยพวกนี้ค่ะก็คือเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่เลยนะคะสีเพ้นท์ลายเราเตรียมให้เขาหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการที่ตอนเราทําประเด็นท้าทายครับในเรื่องของการตั้งแต่เราทําคลิปปัญหาครั้งแรกเลยที่เราทําคลิปเรื่องของปัญหาอุปสรรคเราได้ทําประเด็นท้าทายตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มีการทําคลิปตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคลิปสอนใช่ไหมคะคลิปเป็สนอนครับเป็นคลิปในส่วนของที่เป็นประเด็นท้าทายหรือว่าเป็นในส่วนของที่ครูยุ้ยได้ทําขึ้นมาค่ะก็จะมีเราจะต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนะคะเราจะต้องศึกษา8ตัวชี้วัดก่อนแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจเลยตอนแรกก็จะงงๆว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบนําตนเองคืออะไรเราก็ต้องไปหาคําตอบให้ได้นะคะแล้วเราก็พอได้คําตอบปุ๊บเรามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้มันครอบคลุมทั้ง8ตัวชี้วัดแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะแล้วเวลาเราถ่ายคลิปหรือว่าเวลาเราสอนจริงเนี่ยครูจะใช้วิธีการเขียนสคริปต์ก่อนค่ะแล้วก็ลองเขียนแค่เราสอนอยู่แล้วเราไม่ต้องเขียนละเอียดเราเขียนแค่หัวข้อว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรแล้วเราลองซ้อมสอนคนเดียวแล้วจับเวลาดูว่าได้ไหมเราจะแบ่งช่วงนี้ให้เด็กทํากิจกรรมตรงนี้กี่นาทีกี่นาทีเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้แล้วตามเวลาที่เราระบุไว้ตรงตามแผนเป๊ะไม่ขาดตกอะไรที่นอกเหนือจากแผนนั้นเราก็ไปสอนจริงเลยนะคะแล้วเวลาสอนสําคัญมากบางคนจะเจอปัญหาที่ว่าเฮ้ยเวลาไม่ถึงเฮ้ยเวลาเกินทําไงตรงนี้สําคัญมากเวลาสอนจริงต้องฟิกเรื่องเวลาให้ดีเลยค่ะแล้วก็ดูนาฬิกาเช็คเวลาบ่อยๆว่าพอเวลานี้เราต้องทําตรงนี้แล้วทําตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็จะไม่เสียเวลาถ่ายคลิปหลายรอบค่ะแล้วครูยุ้ยจะใช้วิธีการถ่ายคลิปห้องหนึ่งเนี่ยก็จะถ่ายห้องเนี้ยเสร็จก็ถ่ายไปเลยเรามีตั้ง14 ห้องเราก็ถ่ายสิบเราถ่ายไปแต่ไม่ถึง14 ห้องหรอกค่ะเพราะว่าโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะนะคะเราก็จะมีหลายคลิปมีหลายห้องแล้วเราค่อยมาเลือกห้องที่ดีที่สุดค่ะเด็กก็จะไม่รู้สึกว่าฉันเรียนซ้ําบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็สำหรับคุณครูที่เป็นคุณครูสอนดนตรีนะครับที่ได้ฟังอยู่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับในเรื่องของการมองหาหรือว่าการนําไปเป็นประเด็นท้าทายจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาดนตรีก็อาจจะมองว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างไม่ได้ซีเรียสมากใช่ไหมครับก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เราจะเอาเรื่องอะไรก็ได้มาเป็นเรื่องของประเด็นท้าทายไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของการได้มีการริเริ่มพัฒนานะแล้วก็แก้ปัญหาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันเลยนะครับเมื่อเด็กๆได้มีการใช้เข็มจําลองในการที่ฝึกทําฝึกเล่นนะครับพบกันทุกคนเนี่ยก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆไหมครับอันนี้อยากให้คุณยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจากการที่เด็กๆเขาได้มีเครื่องดนตรีที่เป็นเข็มจําลองเนี่ยเพียงพอครบกับทุกคนแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อพัฒนาการที่เด็กๆได้ฝึกเล่นดนตรีไทยยังไงบ้างครับค่ะ
ก็พอเรามีเครื่องดนตรีครบแล้วอะค่ะเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชิ้นงานที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในระยะยาวด้วยนะคะเพราะตอนนี้ครูยุ้ยมีขิมจำลองเนี่ยครบแล้วไม่ต้องสร้างแล้วก็คือใช้ได้ไปยาวๆเลยครูยุ้ยก็จะปรับแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่นะคะเป็นม .2 เนี่ยจะเรียนขิมจำลองให้เด็กได้แบบว่าเหมือนชิมความเป็นดนตรีไทยนิดนึงแบบแล้วเขาจะรู้สึกชอบจะมีเด็กที่รู้สึกฉันชอบจังเลยฉันอยากเล่นแล้วเขาจะวิ่งมาหาเราเองนะคะพอตอนม .3 ท้ายๆช่วงค่ะพอเขาเริ่มเล่นขิมจำลองเป็นเขาจะขอเล่นเองเขาเห็นขิมที่โรงเรียนอยู่ขอเล่นได้ไหมแล้วเขาเล่นได้ค่ะอันนี้คือใช้วิธีการทดลองเลยก็คือแอบสังเกตดูพฤติกรรมที่เขาเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่สอนเข็มจําลองเนี่ยครูยุ้ยตั้งใจว่าจะไม่สร้างเข็มที่มันมีเสียงในตัวเพราะต้องการที่จะสอนอีกตัวชี้วัดหนึ่งในทีเดียวเราไม่ต้องไปสร้างหน่วยอีกหน่วยในการอ่านเขียนโน้ตเพลงไทยเราไม่ต้องสร้างหน่วยเพิ่มแต่เราสอนในหน่วยนี้หน่วยเดียวแต่ตอบตัวชี้วัดนี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กสอนเด็กเรียนนะคะเด็กจะต้องท่องโน้ตไปด้วยซอนซอนฟาซอนเด็กจําเสียงได้แล้วพอเขาไปตีขิมจริงเนี้ยค่ะเขาจําเสียงได้แล้วพอเขาตีผิดตําแหน่งเขาก็รู้ว่าเขาตีผิดค่ะก็คือในเรื่องของการที่ทั้งเด็กๆได้ลองตีขิมจำลองแล้วก็ได้อ่านตัวโน้ตไปในเวลาเดียวกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือตอบโจทย์ตัวชี้วัดของวิชาดนตรีไปพร้อมกันเลยทั้งในเรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีไทยเรื่องของการอ่านตัวโน้ตใช่ไหมใชค่รับค่ะทีนี้อยากให้ครูยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในเรื่องของการอ่านตัวโน้ตเนี่ยระหว่างการใช้ตัวขิมจำลองกับในเรื่องของตัวขิมที่เป็นขิมของจริงเลยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมครับแล้วก็มันตอบโจทย์ตัวชี้วัดยังไงบ้างมันถามว่าความแตกต่างก็คือมันเป็นของจริงกับของปลอมแค่นั้นเองแต่ว่าข้อที่เด็กได้ไปคือเด็กจําเสียงตัวโน้ตได้ละเพราะตัวชี้วัดเขากําหนดเลยว่าเด็กต้องสามารถอ่านเอาเสียงตัวโน้ตได้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าตัวโน้ตมันไม่ใช่แค่ว่าโดเลมีฟามันต้องว่าโดเลมีมันก็ต้องขึ้นมันต้องเด็กจะต้องจําระดับเสียงตัวโน้ตได้ด้วยไงคะพอเด็กจําได้ปุ๊บพอไปตีจริงจริงเด็กก็จะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ครูยุ้ยบอกว่าครูยุ้ยปรับแผนการจัดการเรียนรู้อะค่ะม .2 เรียนขิมจําลองได้แล้วใช่ไหมคะชิมรางคือชอบแล้วม .3 ค่ะครูยุ้ยให้เด็กๆเล่นเครื่องดนตรีของจริงตามความสนใจเลยเมื่อกี้เห็นมีคําถามมานิดนึงแต่ยังไม่มีโอกาสตอบนะคะก็เด็กๆอะค่ะม .3 ปุ๊บเด็กๆไม่ต้องสร้างขิมแล้วค่ะเด็กๆจะแยกกลุ่มตามความสนใจนะคะแล้วก็เล่นจะมีกลุ่มระนาดกลุ่มขิมกลุ่มซอทุกคนได้เล่นเครื่องดนตรีตามความสนใจหมดนะคะก็คือในช่วงของม .2 เนี่ยก็ฝึกเล่นตัวที่เป็นขิมจําลองใช่ไหมครับให้เราได้ฝึกเหมือนฝึกทดลองเล่นได้ฝึกอ่านตอนตัวโน้ตออกเสียงตัวโน้ตด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนาะถ้าเป็นซอนเราก็จะอ่านเหมือนตัวโน้ตแบบว่าลาซอนไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องฟังตัวระดับเหมือนตัวคีย์ของเขาด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของตัวโน้ตครับทีนี้อยากให้คุณครูช่วยขยายตอบคำถามแล้วก็ขยายความของคุณครูทรงกลดนิดนึงครับที่คุณครูส่งเข้ามาที่บอกว่าเรียนเหมือนกันทั้งห้องหรือว่าเฉพาะกลุ่มที่สนใจอันนี้สำหรับม .2 ก่อนนะครับเรียนเหมือนกันทั้งห้องเลยค่ะทุกคนมีไม้ขิมเหมือนกันค่ะไม้ขิมแล้วก็มีขิมจําลองนะคะแล้วก็จะสอนวิธีการสอนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าให้เพลงแป๊ะฮวยพังมันยากมากเลยนะแต่ครูยุ้ยไม่ได้สอนจนจบเพลงอะค่ะสอนแค่ว่าที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงของขิมโดยเฉพาะแล้วก็มีการล็อกมือของขิมเรียบร้อยหมดแล้วอะค่ะเด็กเด็กพอได้มือขิมพอเขาเริ่มเข้าใจอ่ะเขาก็จะพอเราไปสอนขิมจริงๆมันจะง่ายขึ้นนะคะก็เมื่อกี้ในคลิปที่ตั้งแต่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอะมีอยู่หนึ่งคนมีอยู่สองคนอะไปเรียนเอกขิมเลยนะคะระดับปริญญาตรีจากขิมจำลองเนี่ยค่ะตอนนี้ไปเรียนเอกแล้วเอกขิมในระดับปริญญาตรีแล้วนะคะก็ตรงเนี้ยก็จะเรียนเหมือนกันทั้งห้องเลยนะคะแล้วก็เด็กเด็กที่คุยแบบว่าว้าวมากก็คือเด็กซนนะคะเด็กซนมีสมาธิได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าค่อยๆต่อทีละตัวค่ะเด็กๆยกมือไหนยกมือขวาขึ้นมามีคนยกผิดด้วยค่ะยกมือซ้ายในมือขวาอยู่ไหนคะก็จะแบบอ่ะยกมือขวาขึ้นมาพอทุกคนเราสังเกตเห็นทั้งห้องอะค่ะยกมือขวาถูกแล้ววางมือขวาที่ซอนด้านซ้ายทุกคนวางถูกสังเกตหมดปุ๊บอ่ะเคาะเลยซอน
เคาะพร้อมกับออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปในข้อทีซิซอนซอนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมือเดิมนะเห็นฟาที่อยู่ข้างล่างตัวซอนไหมฟาไหนลองตีสิคะซอนซอนฟาค่อยๆต่อเงี้ยพร้อมกันนะคะไปช้าๆทีละตัวสองตัวยังไงเด็กก็ได้ค่ะก็คือฝึกในเรื่องของตัวการโฟกัสของเด็กไปในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะจากเด็กที่อาจจะเป็นเด็กหลังห้องหรือว่าเด็กที่เขาซนๆอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะดึงเขามาอยู่กับการเรียนรู้กับเราได้โดยอัตโนมัติไปเลยใช่ไหมครับมีสมาธิครับมีคุณครูอ้นบอกมานะครับว่าม .2 เรียนตลอดปีการศึกษาเลยไหมครับหรือว่าเรียนแค่เทอมเดียวครับเป็นแค่หน่วยเดียวค่ะเป็นแค่เรื่องเดียวในเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเพราะว่าในรายวิชาพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องสอนประวัติดนตรีไทยด้วยสอนเรื่องวงดนตรีไทยสอนการขับร้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราจะตอบตัวชี้วัดเรื่องเด็กสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้ค่ะก็จะเป็นแค่หน่วยเดียวเพราะฉะนั้นไม่จบเพลงค่ะบางทีครูยุ้ยสอน2 บรรทัดชิมรางบางห้องเร็วได้1 ท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือเฉพาะหน่วยการเรียนรู้เดียวใช่ค่ะโอเคเวลคารับผมที่ส่งในระบบ DPA จะเป็นแค่1 ชั่วโมงค่ะครับทีนี้ครับในเรื่องของวิชาดนตรีเนี่ยครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของเฉพาะความสนใจของเด็กๆแต่ละคนใช่ไหมเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีความชอบความถนัดความสนใจที่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็เรียนทันเครื่องบ้างบางคนก็อาจจะไม่ได้ทันอย่างเงี้ยครับที่คุยเล่าให้ฟังมาเนาะว่าก็คือจะมีในลักษณะของที่เราค่อยๆไปแล้วก็มีลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนใช่ไหมครับทําให้เด็กๆเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ใช่ไหมครับค่ะครับทีนี้อยากให้คุยยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจากประสบการณ์ของคุยยุ้ยที่คุยยุ้ยสอนดนตรีไทยไปแล้วครับในเรื่องของเวลาที่เราสอนไปแล้วเด็กอาจจะไม่ทันแต่ว่าเวลาที่เพื่อนเขาเพื่อนไปสอนกันเองหรือว่าเขาไปช่วยกันเองเนี่ยทําไมเขาถึงได้เรียนทันตรงเนี้ยคุยยุ้ยคิดว่าตรงนี้น่าจะมาจากปัจจัยหรือว่าเหตุผลอะไรไหมครับก็เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะจะเข้าใจง่ายกว่าเด็กมาคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีวิธีการสื่อสารที่แบบใช้ศัพท์อะไรที่เข้าใจง่ายอ่ะเมื่อกี้มีคําถามมาเยอะเลยนะคะมีคุณครูประถมควรเริ่มจากเครื่องดนตรีอะไรใช่ไหมคะเด็กประถมใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูเห็นคําถามครับมีบอกของคุณครูรัตมณีนะครับบอกว่าคุณครูเป็นคุณครูสอนระดับประถมนะครับต้องเปลี่ยนสายขิมทุกวันนะครับขิมผีเสื้อด้วยอันนี้ก็คือเด็กประถมเขาน่าจะตีแรงไปใช่ไหมครับทำให้สายขิมขาดหรือว่ายังไงครับคุณยูใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นในรายวิชาพื้นฐานที่ต้องสอนทั้งห้องเนี่ยมันเราไม่ใช่เด็กกลุ่มสนใจที่มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กะน้ำหนักมือไม่ได้บางทีทำเครื่องพังก็มีนะคะก็ตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยเอาไปใช้ได้นะคะคุณยุ้ยมีลิงก์ YouTube นะคะมีวิธีการสร้างขิมจำลองให้เดี๋ยวจะฝากไว้ในช่องทางไหนดีเดี๋ยวจะฝากไว้ให้นะคะก็คือสามารถไปเอาไปลองใช้ได้นะคะแล้วก็สอนเด็กอ่านโน้ตในขณะที่เราเรียนขิมไปด้วยก็ได้ค่ะหรือบางท่านอาจจะไปประยุกต์เป็นระนาดเป็นอะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้มีคุณครูถามเรื่องควรเริ่มจากเครื่องดนตรีอะไรในระดับประถมใช่ไหมคะครับเห็นมีคุณครูทรงกลดนะครับบอกว่าเด็กประถมปัจจุบันมีจํานวนมากที่ไม่มีสมาธิในการเรียนถ้าเรานําเครื่องดนตรีมาก็จะสามารถที่จะช่วยบําบัดเด็กป.1ได้ควรเริ่มที่เครื่องดนตรีอะไรครับเครื่องจังหวะเลยค่ะสอนเรื่องจังหวะก่อนเลยตีกลับตบมือร้องเพลงกระทึบเท้าไปก่อนเลยอันนี้อาจจะเป็นอนุบาลเลยประถมถ้าเริ่มจับเครื่องดนตรีอะค่ะก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะก่อนเลยอย่างในรายวิชาพื้นฐานครูยูจะมีหน่วยหนึ่งที่เป็นเรื่องของเครื่องประกอบจังหวะนะคะก็จะให้เรียนเรื่องนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเครื่องดนตรีไทยจริงๆในเรื่องเครื่องทํานองค่ะจะให้เด็กได้รู้จักจังหวะก่อนคือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของจังหวะใช่ไหมครับค่ะเห็นมีคุณซูน่าจะพูดในเรื่องของที่เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับคุณว่าเราสามารถนำเอา
เครื่องดนตรีหรือว่าอุปกรณ์ที่ให้จังหวะอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะทําให้เด็กมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นยังไงได้นะได้ได้โดยตรงเลยค่ะเพราะว่าดนตรีเคยได้ยินดนตรีบำบัดไหมคะครับผมใช่ดนตรีจะช่วยเรื่องสมาธิได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ดนตรีก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งพอเด็กมีอุปกรณ์แล้วก็เด็กทําตามที่เราบอกว่าทําแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วเขาทําตามได้เงี้ยค่ะเขาก็จะตั้งใจแล้วก็มีสมาธิช่วยได้โดยตรงเลยค่ะก็คือทั้งในเรื่องของที่เป็นดนตรีบําบัดศิลปะบําบัดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สามารถที่จะนํามาช่วยในการเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสมาธิในการเรียนการจดจ่อกับการเรียนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับคุณยุ้ยครับเราไปที่คําถามเมื่อสักครู่ว่าที่เราพูดถึงเรื่องของเด็กๆเขาไปเทรนกันเองไปสอนกันเองแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วหรือว่าเรียนรู้ได้มากกว่าที่คุณครูสอนอันนี้เมื่อสักครู่คุณยุ้ยบอกว่าเป็นลักษณะของเหมือนเขาอาจจะใช้คําว่าเหมือนเขาคุยภาษาเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนอันนี้เขาอาจจะกล้าคุยกล้าพูดมากกว่าที่จะถามคุณครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในห้องเรียนที่คุณยุ้ยเจอใช่ค่ะอืมแล้วก็เหมือนเราแอบดูเขาอะนะคะบางทีดุกว่าเราอีกนะคะเพอื่๋ออนดุถ้าไม่ได้ไม่ต้องไปกินข้าวนะอย่างเงี้ยแบบเราตกใจเลยอ่ะโอ้โหก็จริงๆแล้วครูในยุคปัจจุบันน่ะทําหน้าที่เป็นโค้ชออกแบบกิจกรรมให้ดีแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือนะคะเข้าไปดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่านักเรียนคนที่มีปัญหาแค่นั้นนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถทําได้แล้วก็บรรลุตัวชี้วัดก็คือคุณครูอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่หน้าชั้นเรียนคอยที่จะควบคุมชั้นเรียนตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจจะลดบทบาทของเราหรือว่าเปลี่ยนบทบาทของเราจากที่เป็นคุณครูเราอาจจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโค้ชที่คอยให้คำแนะนําคอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเขาใช่ไหมครใัชบ่ค่ะอย่างที่คุณครูบอกเพื่อนคุณน้องบอกว่าบางทีเนี่ยเพื่อนสอนกันเองดุกว่าครูอีกครูแอบเห็นครูยังตกใจเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเด็กๆด้วยกันเขาน่าจะไม่โกรธกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณครูดุปุ๊บเนี่ยอันนี้น่าจะเอาเรื่องละใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทีนี้อยากให้ครูยุ้ยช่วยเล่าในเรื่องของการดีไซน์แผนการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าครูยุ้ยมีแนวทางวิธีการวางการเรียนการสอนหรือว่าการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับให้ตรงกับตาม8ตัวชี้วัดนะครับก็ต้องศึกษาตัวชี้วัดให้เข้าใจแจ่มแจ้งก่อนนะคะพอเข้าใจตัวชี้วัดปุ๊บเราก็มาค่อยๆออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าคุณครูทุกท่านน่ะสอนอยู่แล้วทุกวันเราแคอื่มถอดบทเรียนของเราออกมาค่ะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะตัวชี้วัดเนี้ยเราจะใช้กิจกรรมอะไรที่เราสอนลงไปหรือว่ามันไม่มีตัวชี้วัดเนี้ยไม่มีเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมกลุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเปลี่ยนจากเรายืนอยู่หน้าชั้นเป็นให้เงื่อนไขเด็กๆไหมหรือตั้งโจทย์ไหมว่าข้อหนึ่งทำอะไรข้อสองทำอะไรแล้วให้เด็กลงมือทําด้วยตัวเองเด็กจะเกิดการเรียนรู้แบบนําตนเองแล้วเราก็เข้าไปช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มค่ะอย่างตอนนี้ครูยุ้ยก็เด็กๆมีเครื่องดนตรีหมดแล้วน้องม .3 ก็จะครูยุ้ยจะสอนแบบว่าตอนนี้สอนเรื่องการแต่งเพลงเงี้ยค่ะก็จะให้เขาฝึกประพันธ์เพลงแล้วแค่สั้นๆง่ายๆเป็นตัวชี้วัดเลยนะตอนแรกครูยุ้ยตกใจมากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดว่านักเรียนสามารถแต่งเพลงสั้นๆง่ายๆได้โอ้แต่งเพลงสั้นๆง่ายๆโจทย์ของฉันฉันจะทำยังไงใช่ไหมคะก็ให้เขาแต่งแค่หนึ่งบรรทัดสอนเรื่องตัวโน้ตก่อน1ห้องเสียงมี4ตัวโน้ต1บรรทัดมี8บันทึกได้8ห้องเสียงแล้วก็สอนเรื่องกลุ่มเสียงบันไดเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องลึกนะคะเพราะว่าวิชาเราอ่ะครูยุ้ยมองว่าเป็นวิชาที่สร้างสุนทรียภาพแล้วก็เหมือนเป็นวิชาที่ควรจะรีแลกซ์ให้เด็กๆเด็กไทยเรียนเยอะมากเด็กไทยเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเด็กไทยเรียนภาษาไทยคือเขาหนักมาแล้วอะค่ะพอเขามาอยู่กับเราให้เขามีความสุขดีกว่าค่ะก็เรียนที่เนื้อหาที่ไม่ต้องลึกมากออกแบบกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทําได้แล้วก็บรรลุตัวชี้วัดค่ะครับทีนี้อาจจะมีคุณครูบางท่านเนาะบางทีแบบว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเริ่มจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของขั้นนําเวลาเราดีไซน์ก็จะมีทั้งขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปใช่ไหมครับครูยุ้ยทีนี้ในเรื่องของขั้นนําเนี่ยเราควรที่จะนําเด็กๆอย่างไรดีครับอย่างที่ครูยุ้ยส่งไปใน DPA จะใช้วิธีการ
ขับร้องประสานเสียงอันนี้ได้อือานิสงส์มามจากตอนอยู่มอเกษตรแล้วก็อยู่ชมรมคีย์ยูคอรัสก็จะใช้การประสานเสียงแบ่งกลุ่มเสียงนักเรียนนะคะแต่ก็เอาแบบง่ายๆเพราะเรานําเข้าสู่บทเรียนแบ่งแค่หญิงกับชายสองกลุ่มแล้วก็ให้เขาร้องแล้วเราก็ช่วยเขาร้องด้วยเขาก็เป็นการเรียกสมาธิละค่ะพอเด็อกืร้มองเพลงร่วมกันในหนึ่งบทเพลงมีสมาธิแน่นอนแล้วก็ค่อยเข้าเริ่มเข้าสู่บทเรียนค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นวิธีของครูยุ้ยใช่ไหมเป็นเรื่องของการเริ่มต้นด้วยการร้องก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมใช่ครูยุ้ยการมีครับมีวิธีการหรือว่ามีคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากว่าเรามีการใช้วิธีการร้องมานําเข้าสู่บทเรียนแล้วยังมีวิธีอื่นๆอีกไหมครับใช้เกมอะไรก็ได้ค่ะเกมบิงโกหรือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเด็กประถมเป็นรูปภาพแล้วก็สมมุติว่ามันเป็นการทบทวนบทเรียนเนาะการนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมกับความรู้ใหม่ก็อาจจะเป็นชูแผ่นป้ายเครื่องดนตรีขึ้นมาใครตอบได้บ้างว่าอันนี้คืออะไรเรียกมีชื่อเรียกว่าอะไรเป็นดนตรีสากลก็ได้นะคะเป็นเครื่องลมทองเหลืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือทายเขาอันนี้เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนก็ได้ค่ะอืมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อในเรื่องของการวางแผนการสอนนะครับเดี๋ยวมีคําถามในช่องแชทนะครับครูยุ้ยมีคําถามแรกนะครับบอกว่าในการเรียนการสอนของหน่วยนี้นะครับได้นําไปทําวิจัยในชั้นเรียนหรือไม่ครับหากนําไปทํามีสรุปอภิปรายข้อเสนอแนะในการทําครั้งต่อไปอย่างไรมีค่ะมีตรงนี้ก็เป็นทำเป็นวิจัยเลยจริงๆแล้วชำนาญการพิเศษในระบบ DPA เนี่ยไม่ต้องทำวิจัยแต่ว่าจริงๆแล้วครูยูทำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ทำเรื่องนี้ด้วยค่ะก็มีการมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้วยในการช่วยดูก็จะเสนอแนะว่าควรที่จะบางท่านก็เสนอว่าน่าจะทําให้มีเสียงนะเครื่องดนตรีเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเวลาสอนเนี้ยค่ะก็เหมือนจําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปอ่านดูในข้อเสนอแนะอันนี้ต้องเปิดเลยค่ะคือมีวิจัยนะคะมีวิจัยในชั้นเรียนเดี๋ยวถามหลังไมค์ได้หรือว่าทักอินบ็อกซ์คุยก็ได้ค่ะอืมครับแต่ว่าในระดับของชำนาญการพิเศษอันเนี้ยถ้าตามเกณฑ์ของ PA แล้วก็คือยังไม่ต้องทำวิจัยต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอืมแต่ว่าของครูยุ้ยเนี่ยก็คือเรามีการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษาอยู่แล้วใช่ใชไหม่ครับค่ะอืมโอเคครับผมครูยุ้ยครับทีนี้คำถามที่สองนะครับอยากให้คุณครูช่วยแนะนำการเลือกเครื่องดนตรีไทยที่เหมาะสมในการสอนนักเรียนระดับชั้นม .1 ถึงม .3 ถ้าสอนชั้นเรียนละ1เครื่องครับชั้นเรียนละ1 เครื่องม .1 ถึงม .3 เหรอคะอันนี้ต้องไปเจาะดูตัวชี้วัดเลยนะคะว่าม .1 กำหนดว่าอะไรแต่ในทุกตัวชี้วัดในทุกระดับชั้นก็น่าจะแบบให้เด็กสามารถปฏิบัติได้ม .1 ก็เอาง่ายๆจริงๆแล้วที่ครูยุ้ยออกแบบเข็มจำลองครูยุ้ยสอนม .3 ค่ะม .1 ก็เอาให้ง่ายง่ายกว่าเข็มก็ได้ค่ะอาจจะเป็นขลุ่ยค่ะม .1 อาจจะเป็นขลุ่ยจริงๆเห็นเด็กประถมก็เป่าขลุ่ยทั้งห้องก็มีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะม .2 ก็ม .2 ก็อาจจะเป็นเครื่องดนตรีพวกระนาดหรือว่าเป็นเครื่องตีที่ไม่ใช่ซอค่ะเพราะซอนี่จะใช้เวลาเกี่ยวกับนิ้วนานมากกว่าเด็กจะฟังเสียงไม่ให้เพี้ยนอะไรพวกเนี้ยเครื่องตีอะไรก็ได้ที่ตีไปแล้วแล้วเป็นเสียงค่ะแล้วเราก็สอนพื้นฐานค่อยๆฝึกพื้นฐานเข้าไปค่ะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นระดับม .3 นะครับคุณดิม .3 ก็เป็นขิมเป็นคล้องวงได้ค่ะเครื่องทำนองหลักได้อืมจริงๆกอัน็นี้มันเป็นครับวิชาพื้นฐานเนาะเราไม่ต้องเข้าลึกหรือว่าไม่ต้องแบบว่าคาดหวังอะไรมากที่จะต้องแบบว่าต่อเพลงต้องได้นะเพลงนี้ต้องได้จริงๆมันไม่ใช่คือสิ่งที่ครูยูคาดหวังในรายวิชาพื้นฐานมันเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้สนใจดนตรีไทยเลยแต่ฉันต้องเรียนดนตรีตรงนี้ครูยูจะมีวิธีการเริ่มสอนออกแบบโดยเริ่มจากประวัติดนตรีไทยก่อนเล่าเรื่องยุคมืดของดนตรีไทยเลยค่ะให้เด็กรู้ซึ้งคุณค่าเห็นคุณค่าของดนตรีไทยเล่าว่าลากแก้วเนี่ยจะหยั่งลึกลงไปในแผ่นดินได้เนี่ยต้องมีต้นไม้ที่ใหญ่
ปกคลุมไปประเทศไทยไว้ต้นไม้คือประเทศไทยรากแก้วคือวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยค่ะเด็กอืมรู้สึกตระหนักเลยนะคะมีคนหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ตระหนักแล้วก็รู้ซึ้งของดนรู้ซึ้งแล้วก็เห็นคุณค่าของดนตรีไทยจากคาบเรียนเนี้ยจนต่อยอดมาเรียนดนตรีไทยแล้วก็เก่งเลยแล้วตอนเนี้ยไปอยู่ที่มอเกษตรก็ไปเรียนซออยู่ที่มอเกษตรเลยนะคะไปเรียนเอกดนตรีไทยเลยจากคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีไทยอืค่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเลยค่ะอืมครับผมก็ถือว่าเป็นลักษณะของเรื่องของการตั้งแต่เรื่องของการปูพื้นฐานเนาะว่าทําความรู้จักเครื่องดนตรีไทยว่าเองจริงแล้วเนี่ยเครื่องดนตรีไทยเรามีความสําคัญยังไงบ้างประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยกว่าจะมาเป็นเครื่องดนตรีไทยได้เนี่ยจะต้องผ่านเรื่องราวผ่านสตอรี่อะไรมาบ้างใช่ไหมครับใช่อืมครับผมทีนี้ถ้าเผื่อคุณครูท่านใดนะครับที่เข้าร่วมอยู่ในกิจกรรมของเราตอนนี้ถ้าเผื่อมีคําถามนะครับอยากที่จะร่วมพูดคุยแบ่งปันกันก็สามารถที่จะพิมพ์คําถามเข้ามาในช่องทางแชทไว้ก่อนได้นะครับทีนี้ครับคุณยุ้ยกลับมาในเรื่องของการวางแผนการสอนตาม8ตัวชี้วัดของคุณยุ้ยกันต่อนะครับทีนี้ใน8ตัวชี้วัดเนี่ยก็จะเริ่มกันตั้งแต่ในเรื่องของการที่มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ที่จะได้เรียนรู้ใช่ไหมคคร่ัะบตรงนี้อยากให้คุณยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับของคุณครูยุ้ยเองเนี่ยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ความรู้เก่าในการที่ตอนที่เราสอนยังไงบ้างครับของครูยุ้ยจะเชื่อมโยงในเรื่องที่เรียนคาบที่แล้วก็จะเป็นเรื่ององค์ประกอบดนตรีเสียงอจืังหมวะทํานองการประสานเสียงค่ะแล้วครูยุ้ยก็นําเข้าสู่เรียนโดยการประสานเสียงแล้วก็ถามเด็กๆว่าใครรู้บ้างว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบดนตรีในข้อไหนแล้วเขาก็จะตอบกันได้แล้วเราก็ให้แรงเสริมเขาให้คําชมเขานําเข้าสู่บทเรียนค่ะอืมก็คือไม่มาก็จะได้ตัวชี้วัดตัวที่สามไปในตัวโกดายรปเชืร่ิอมยโยายงเลยมีเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้แล้วก็ในเรื่องของการมีการชมใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้างแรงจูงใจใชใน่ชั้คน่ะเรียนโอเคอันนี้ก็คือตั้งแต่ขั้นนำเนี่ยคุณครูก็ได้ไป2ตัวชี้วัดแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากให้ครูยุ้ยช่วยเล่ามาทีนี้มาเชื่อมโยงตัวชี้วัดตัวที่สองกันบ้างครับว่าเด็กๆเขาได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาหรือไม่อย่างไรครับครูยุ้ยตรงนี้คุยเริ่มเลยค่ะว่าครับเราจะมีชิ้นงานท้าทายนะให้อืเมด็กๆคิดชิ้นงานท้าทายของตัวเองออกแบบแล้วก็ระดมสมองให้เขาระดมสมองแล้วก็สรุปความรู้มาเป็นรูปแบบแผนภาพ mind map อะไรหรือว่าแผนภาพวงกลมอะไรเงี้ยค่ะออกมาแล้วอันนี้เป็นชิ้นงานของเราด้วยได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานกลุ่มเป็นชิ้นงานกลุ่มแล้วก็จะมีแบบประเมินแบบกลุ่มด้วยนะคะก็พอเขาเริ่มออกแบบมีชิ้นงานนะคะมีชิ้นงานท้าทายของเขาได้แล้วอ่ะเราจะทำยังไงให้สำเร็จมีกระบวนการยังไงแล้วก็ค่อยๆพาเขาทำค่ะในชั่วโมงนี้ครูยุจะให้เด็กๆอ่ะเริ่มสร้างเครื่องดนตรีอันนี้จะเป็นก่อนที่ครูยุจะอัดคลิปนะคะในช่วงที่ส่งคลิป DPA เป็นช่วงของการฝึกปฏิบัติแล้วค่ะที่ครูยุซ่อนฟ้าซ่อนอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคาบหนึ่งคาบที่อยู่ในหน่วยใหญ่ก่อนที่จะมาถึงหน่วยเนี้ยค่ะคุยจะต้องสร้างคลิปให้ครบตามจํานวนซึ่งเป็นชิ้นงานท้าทายของเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะใช้เวลานอกมาคือเห็นความเหมือนความแอคทีฟของเด็กๆแล้วความรับผิดชอบของเด็กๆอันนี้เราทึ่งนะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ครบจริงๆไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือท้าทายมากคืออันนี้ก็ท้าทายกับใจเรามากว่าจะครบไหมจะครบได้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่เด็กๆให้ความร่วมมือมากค่ะเวลาพักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วรีบขึ้นมาดูงานตัวเองทําจอนืสําเร็จมค่ะแล้วก็มีปัญหานะคะซ่อมบ้างอะไรบ้างบางทีผสมกาวแล้วก็ใส่น้ําเยอะไปอืเงี้ยค่ะมพอแห้งอะค่ะหลุดดิฉันต้องมานั่งช่วยเขาแปะแปะแปะทีละตัวแล้วก็ค่อยๆบอกเขาอะค่ะก็แก้ไขปัญหาไปตรงนี้ก็จะทําให้เสียเวลาไปแต่ก็ไม่มากค่ะจนสามารถเพ้นท์ออกแบบลายที่เป็นชิ้นงานท้าทายของเขาที่เขาส่งใบงานเราครั้งแรกอะค่ะสำเร็จออกมาอันนี้ก็คอืือทำงานสำเร็มจค่ะครับก็คือเด็กๆเนี่ยเขาได้มีการทั้งมีการคิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงมีการประยุกต์ต่อยอดใช่ไหมครับจากตัวที่เขาทําเขาอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรต่างๆเขาก็ต้องมีการฝึกวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะปัญหาที่เขาเจอเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากอะไรและเขาจะมีกระบวนการมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรใช่ไหมครับ
ใช่ใช่อคื่ะมครับทีนี้คุณครูครับแล้วถ้าในเรื่องของการที่เราได้ออกแบบให้กับเด็กๆเนี่ยเขาได้มีการสืบค้นมีการค้นหาความรู้ค้นหาข้อมูลตรงนี้ครับคุณครูได้มีการออกแบบตรงนี้ยังไงไหมครับก็ตรงนี้ก็ได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อะค่ะให้เขาเป็นกระบวนการเลยตรงนี้พอดีว่าได้รับการอบรม GPAS 5 Step มาแล้วก็นำไปมาประยุกต์ใช้แต่ว่าเราเพิ่มในส่วนนำส่วนแรกที่เราคิดเองว่าเด็กควรจะมีชิ้นงานท้าทายก่อนค่ะเด็กควรจะตั้งเป้าหมายก่อนว่าตัวเองอยากทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็ต่อด้วยกระบวนการ active learning เลยนะคะของ GPAS 5 step คือครูยุ้ยต้องการให้มุ่งสู่สุดท้ายเกิดคุณค่าต่อชุมชนส่วนรวมซึ่งขิมจำลองตามศาสตร์พระราชาเนี่ยเกิดคุณค่าต่อส่วนรวมแน่นอนแล้วเราก็ได้พูดให้เด็กๆเห็นว่างานของพวกเราอ่ะเด็กม .3 ทางระดับได้เล่นนะแล้วก็ได้ใช้ในการเรียนรู้จนมีความรู้ในเรื่องของดนตรีไทยแล้วได้ไปจนแบบปีการศึกษาต่อไปก็ได้ใช้ประโยชน์พวกเธอภูมิใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็ภูมิใจเขาก็ยิ้มแล้วก็มันจะมีตัวชิ้นงานที่เป็นคลิปวิดีโอสรุปอะค่ะว่าสรุปกระบวนการทํางานเงี้ยก็จะเป็นการนําเสนอเด็กก็จะพูดปัญหาอุปสรรคพูดว่าความรู้สึกเมื่องานสําเร็จแล้วก็พอจะบอกในวิดีโอนําเสนอเลยค่ะว่าเขาต้องการทําอะไรแล้วเขาทําจนสําเร็จยังไงมีกลุ่มหนึ่งที่ทึ่งกับความสามารถมากก็คือเขานําความรู้ตั้งแต่ม .2 อะค่ะนําความรู้ตั้งแต่ม .2 ที่สอนร้องเพลงศิลามณีเนาะแล้วก็สอนเขาอ่านโน้ตเพลงศิลามณีค่ะแล้วพอม .3 เขาได้สร้างขิมแล้วพอเขาเล่นขิมเป็นเขาเริ่มรู้จักตัวโน้ตเขาเอาโน้ตเพลงศิลามณีที่เขาจําได้อะค่ะมาลองตีเองอันนี้ครูยุ้ยไม่ได้สอนค่ะครูยุ้ยสอนแค่อ่านโน้ตแต่เขาแค่ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมอะค่ะมาลองตีขิมที่เขาได้เรียนในตอนม .3 เขาตีขิมเป็นละแต่ก็ตีไม่เก่งนะคะแต่ก็ตีได้มาลองตีเองแล้วก็ร้องด้วยในกลุ่มมีคนร้องด้วยร้องไปพร้อมกับเสียงที่ตีขิมคือเด็กจะต้องมาฝึกเรื่องจังหวะแต่ฝึกด้วยตัวเองอะโดยที่เราไม่ได้ควบคุมอะค่ะแล้วเขาถ่ายวีดีโอออกมาคือบอกโหยทึ่งมากแล้วมีความสุขที่ได้เห็นชิ้นงานเด็กค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราสอนไปแล้วแล้วก็เด็กๆได้มีการมาฝึกซ้อมมาทบทวนอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณครูใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการที่ใน1 ชั่วโมงเนี่ยเด็กๆก็จะต้องได้มีการฝึกปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจากที่เราคุยกันมาเนาะในเรื่องของเด็กๆเขาได้แสดงออกมีการทํางานมีร่วมกับเพื่อนอันเนี้ยที่คุณยุ้ยเล่ามาให้ฟังเนี่ยก็คือตอบโจทย์ตัวชี้วัดที่น่าจะตัวที่5ใช่ไหมครับตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะครับทีนี้คุณยุ้ยครับถามถึงเรื่องในเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมหรือว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆครับตรงนี้คุณยุ้ยมีการออกแบบหรือว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างครับค่ะก็ในส่วนที่เราสอนในคาบนี้ครูจะมีด้านหน้าเลยค่ะครูจะเป็นบนกระดานเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายภาพขึ้นไปแล้วก็เหมือนเป็นรูปขิมแล้วก็มีรูปแผ่นผังตัวโน้ตแต่เป็นรูปขิมจริงเลยแล้วเราก็ใช้ไม้ขิมตีบนกระดานให้เด็กดูทีละตัวทีละมือค่ะต่อทีละ2 ตัวไม่ได้ให้มันรู้ไปเด็กทุกคนทําได้พร้อมกันในห้องใช่ไหมคะแล้วก็เราจะจัดเรียงค่ะจัดเรียงขิมไว้เต็มห้องเลยเว้นที่ให้เขานั่งแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องเอากระเป๋าเข้ามานะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปพอมานั่งพร้อมกันปุ๊บกราบพ่อแก่นักเรียนกราบสวัสดีคุณครูแล้วก็เริ่มสอนเด็กๆก็จะเห็นบรรยากาศในห้องเรียนที่มีแต่เครื่องดนตรีไทยที่ห้องดนตรีไทยพอดีจะแบบตอนนี้ห้องเล็กอะค่ะห้องจะเล็กลงเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเยอะขึ้นตอนนี้เครื่องดนตรีไทยขึ้นไปอยู่บนกําแพงแล้วกับบ้างก็มีพวกรางระนาดอะไรเงี้ยค่ะขึ้นกําแพงแล้วก็คือถือว่าจากปัญหาเดิมที่เราเจอก็คือเครื่องดนตรีเนี่ยไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กกลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องดนตรีคืออาจจะถือได้ว่ามีมากกว่าจำนวนเด็กใช่ไหมครับหมายถึงจะเป็นพวกระนาดอะไรเงี้ยเหมือนอานิสงส์หรือเปล่าพอเราแบบทําตรงนี้เหมือนได้บุญเนาะเด็กได้เล่นดนครตัรบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนบริจาคเครื่องดนตรีอ๋อมาเยอะเลยมาแบบครบวงเลยเครื่องใหญ่เลยมีเครื่องระนาดเหล็กอะไรนี้ด้วยค่ะ
ก็เลยห้องก็เลยเล็กลงก็เป็นผลดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูยุ้ยมีเข็มจำลองครบแล้วพอม .3 เนี่ยค่ะครูยุ้ยอยากให้เขาได้เล่นเครื่องจริงอะค่ะก็จะมีเครื่องดนตรีไทยให้เด็กๆได้เรียนมากขึ้นค่ะพอถึงม .3 อย่างที่ครูยุ้ยบอกแล้วว่าพอม .3 ปุ๊บเนี่ยเด็กเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีที่เขาจะเล่นเนี่ยตามความชอบความสนใจแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็ทีนี้กลับมาที่8ตัวชี้วัดนะครับครูยุ้ยในส่วนของอย่างตัวชี้วัดตัวที่7เองเนี่ยในเรื่องของการฝึกกำกับตัวเองในการเรียนรู้นะครับอันนี้ครูยุ้ยเห็นในเรื่องของการที่เด็กๆเขามีการได้มีการกำกับตัวเองควบคุมตัวเองยังไงไหมครับในการที่เราสอนรายวิชาดนตรีก็สังเกตเห็นพฤติกรรมนะคะอันนี้จะมีแบบประเมินพฤติกรรมด้วยแล้วก็เราก็จะสังเกตพฤติกรรมเด็กๆอะค่ะว่าเขาก็จะมีการกํากับตัวเองในการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีการช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งเลยที่ครูยุจะสังเกตเขาได้เต็มๆเพราะว่าจะให้เขาใช้วิธีการเพื่อนสอนเพื่อนนะคะแล้วเราก็นั่งดูเฉยๆนั่งดูเขาสอนกันตรงเนี้ยค่ะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยมีการกํากับตนเองแน่นอนค่ะทีนี้ใน1 ชั่วโมงที่ครูยุ้ยสอนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมพยายามที่จะสอบถามครูยุ้ยกับครูเพิ่มเติมเนาะบางทีที่เราถามไปเนี่ยเมื่อสักครู่อาจจะสังเกตว่ายังไม่ครบ8 ตัวเลยใช่ไหมครับยังไม่ครบ8 ข้อแต่ว่าจากที่คุณครูยุ้ยเล่ามาให้ฟังมาเนี่ย1 กิจกรรมที่ครูยุ้ยดีไซน์เนาะมันตอบได้มากกว่าหนึ่งแปดอ่าหนึ่งตัวชี้วัดใช่ไหมครับมากกว่าใชหนึ่่งคข่ะ้อทีนี้กลับมาในส่วนของว่าเราดีไซน์ตรงเนี้ยพอเราดีไซน์ครบ8 ตัวชี้วัดแล้วเนี้ยครับครูยุ้ยเห็นในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในเรื่องของในระดับชั้นม .2 ก่อนละกันนะครับที่เป็นลักษณะของการที่ให้เด็กๆเขาได้ทําตัวเข็มจําลองแล้วก็ได้เล่นเข็มจําลองที่ตัวเองทําขึ้นมาตรงเนี้ยครับครูยุ้ยเห็นผลลัพธ์หรือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังไงบ้างครับผลลัพธ์ก็คือเด็กปฏิบัติได้แล้วเด็กเริ่มแบบว่าคุณครูคะตอนกลางวันหนูขอขึ้นมาเล่นดนตรีไทยได้ไหมคะตอนเย็นคุณครูกลับบ้านกี่โมงคะวันเสาร์คุณครูมาไหมคะบางทีเราแบบอุ๊ยเด็กมาเราก็ต้องมาค่ะมาค่ะมาค่ะแล้วก็มาเปิดห้องให้เขาซ้อมแล้วก็เราก็จะได้ใจเด็กคือจริงๆแล้วอ่ะดนตรีไทยอ่ะใจสําคัญนะคะถ้าไม่ใจนี่ยังไงก็ไม่มีความสุขในการเรียนใจสําคัญค่ะถ้าแม้แต่คนเดียวมีคนเดียวครูยุ้ยก็จะดูแลคนเดียวค่ะคือถ้าเด็กคนเดียวมีใจอะค่ะก็จะดูแลเขาค่ะขอแค่ให้มาบอกว่าต้องการที่จะเล่นอยากมาฝึกอยากใชมา่ซ้อมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของจากกลุ่ม500 กว่าคนที่ครูยุ้ยรับผิดชอบสอนในปีการศึกษานี้เนาะมีเด็กประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เขามีความชอบดนตรีไทยจากที่ครูยุ้ยสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยชอบดนตรีไทยก็จะเกิดเป็นชมรมดนตรีไทยเลยแล้วชมรมดนตรีไทยเนี่ยจริงๆไม่เยอะค่ะไม่เยอะมีไม่เยอะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่เยอะเลยถ้า100%ก็จะมีอยู่แค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เล่นดนตรีไทยเพราะว่าครูยุ้ยที่ของชมรมของครูยุ้ยเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมความสามารถพิเศษเนาะที่รับเข้ามาเราจะต้องแบบมีเซ็นสัญญาเงื่อนไขว่าเราจะต้องอยู่แต่จริงๆแล้วคือเด็กอยู่ด้วยใจทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นชมรมแล้วก็เล่นดนตรีไทยฝึกฝีมือตัวเองจะสามารถเล่นดนตรีไทยแล้วบริการสังคมได้ก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาดนตรีไทยจิตอาสาดนตรีไทยเพื่อน้องดนตรีไทยสัญจรไปตามโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูผู้สอนแล้วก็เครื่องดนตรีไทยพังเราจะไปช่วยซ่อมแล้วเราก็จะไปช่วยสอนประมาณนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมเขาก็จะมีความสุขค่ะเป็นกิจกรรมอันนี้ก็คือจากที่เราสังเกตเด็กๆใช่ไหมครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวพัฒนาการอะไรต่างๆของเด็กๆเนาะเด็กที่เขามีความชอบความสนใจเขาก็จะมาขอเล่นมาขอฝึกซ้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีเกิดเป็นชมรมดนตรีไทยขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะของการให้บริการชุมชนด้วยใช่ไหมครับมีการที่เป็นลักษณะของดนตรีไทยสัญจรใช่ไหมครับอันนี้อยากให้ครูยุ้ยช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับขยายความเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเราสัญจรไปเราไปทําอะไรที่ไหนยังไงครับอ๋อค่ะก็อย่างดนตรีไทยสัญจรเนี่ยที่ในชุมชนเราจะมีพิพิธภัณฑ์จันเสนวัดจันเสนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ
หลวงพ่อชอบดนตรีไทยแล้วเราก็เลือกที่จะสัญจรไปที่นี่เพราะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ใช้วิธีการนั่งรถไฟไปเลยนะคะนั่งรถไฟไปแล้วก็เหมือนไปสัญจรไปเล่นดนตรีไทยตรงนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพานิสิตปีสี่มาแล้วก็มาช่วยมาบรรเลงมาเล่นให้ชาวบ้านดูแล้วก็บริการสังคมเหมือนถ้าที่นั่นน่ะเขาจะมีดนตรีไทยอยู่แล้วนะคะเราก็ไปช่วยสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโรงเรียนขนาดเล็กครูผู้สอนเราจะนัดวันเวลาเลยค่ะแล้วก็พาเด็กๆไปช่วยสอนเด็กๆซึ่งโรงเรียนเล็กๆจะไม่มีเครื่องดนตรีไทยน้อยมากถ้ามีก็พังหมดเลยพังหมดเราก็จะแบบสอนได้แต่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป่าคลุยจะสอนได้ประมาณนี้ก็ไปช่วยบริการสังคมสังคมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเล็กๆเนี่ยครูน้อยใช่ไหมคะบางทีไม่มีครูดนตรีไทยแต่ว่าคุณครูเอกคณิตศาสตร์ก็ต้องมาสอนในฐานะครูประจําชั้นใช่ไหมคะค่ะเราก็จะเหมือนแบบให้เทคนิคคุณครูไปด้วยว่าสอนแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในก็ส่ถวนือของดนตรีครับไทยจิตอาสาก็จะบริการชุมชนในงานมงคลงานอวมงคลงานศพงานแต่งเราไปเล่นหมดเลยค่ะไปช่วยเขาเล่นดนตรีไทยโดยที่ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะของการให้บริการชุมชนให้บริการชุมชนด้วยแล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นลักษณะของการที่เราได้ฝึกซ้อมเด็กๆไปในตัวด้วยใช่ไหมครับให้เด็กๆเขาได้ฝึกเล่นฝึกซ้อมไปในตัวใช่ฝึกประสบการณ์ค่ะเวลาไปออกงานนี่เหมือนมีเวลาซ้อมทั้งวันเพราะปกติเด็กอยู่โรงเรียนเนี่ยค่ะจะมีเวลาซ้อมนิดเดียวเดี๋ยวต้องกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางแล้วเทอมเนี้ยเด็กๆครูยุ้ยอยู่ต้องกลับรถไฟต้องแบบตรงเวลามากพอใกล้เวลารถไฟจะมาต้องรีบกลับแล้วค่ะถือว่าในวันนั้นที่เด็กๆได้ไปออกงานก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมทั้งวันเลยใช่ค่ะมีเวลาเยอะที่สุดค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่ไหมครับที่เราก็ได้มีการลักษณะเรื่องบอกว่าเป็นลักษณะของการส่งเสริมดนตรีไทยมาในตัวด้วยเพราะว่าการที่ดนตรีไทยของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะกรอบของเราอาจจะอยู่แค่ในโรงเรียนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราพาดนตรีไทยออกไปสู่สังคมออกไปสู่ชุมชนภายนอกคนที่อยู่ในชุมชนหรือแม้แต่กระทั่งเด็กๆวัยรุ่นเองเนี่ยทุกวันเนี้ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับดนตรีไทยมากละแต่พอเราให้เอาออกไปข้างนอกปุ๊บเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเริ่มมีความสนใจมีความตระหนักมีความผูกพันกับในเรื่องของดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้อยากให้กลับมาที่ชั้นเรียนของครูยุ้ยนิดนึงครับเห็นบอกว่าท้ายคาบของครูยุ้ยเนี่ยมีการให้เด็กๆเนี่ยได้มีการให้ฟีดแบ็กได้มีการประเมินของคุณครูด้วยเนี่ยครับอันนี้อยากให้ครูยุ้ยช่วยเล่าถึงประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้นำบางทีเราคิดเองคนเดียวค่ะเราไม่รู้ว่าเด็กๆต้องการอะไรเราให้เขาประเมินตัวเราค่ะเราก็จะมีแบบประเมินเป็น Google Form ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าอยากแนะนำเทคนิคให้คุณครูเด็กประถมอะไรเงี้ยค่ะคุยเคยแนะนำคุณครูดนตรีไทยที่ทักมาถามหลังไมค์เหมือนกันนะคะเป็นแบบน่ารักน่ารักก็ได้ค่ะทําแผ่นป้ายอิโมจิเลยค่ะเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เรียนเรารู้สึกยังไงชูเลยอย่างเงี้ยค่ะชูแผ่นป้ายอิโมจิให้เราได้เลยเราก็จะประเมินได้นะคะแล้วก็เหมือนให้นอกจากเขาประเมินตัวเราแล้วประเมินกิจกรรมการสอนของเราแล้วค่ะให้เขาประเมินเพื่อนด้วยจะมีช่วงหนึ่งที่ให้เพื่อนประเมินเพื่อนค่ะค่ะเขาก็จะฝึกเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติได้ด้วยค่ะก็คือเป็นลักษณะของการประเมินเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนๆวันนี้เพื่อนเล่นได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเต็ม10ให้กี่คะแนนแบบนี้ใช่ไหมครใัชบ่ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของที่หลังจากที่เด็กๆเขาได้ให้ฟีดแบ็กคุณครูหรือว่าประเมินการเรียนการสอนในคาบนั้นแล้วของคุณครูเนี่ยเราได้มีการนําผลการประเมินตรงเนี้ยมาทําอะไรต่อไหมครับก็นำมาพัฒนาค่ะมีคนยกมือค่ะนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคุยปรับแผนทุกปีการศึกษาค่ะจะปรับไปเรื่อยๆแล้วก็นำมาเอาความคิดเห็นของเด็กๆนะคะมาปรับวิธีการสอนของเราค่ะครับเมื่อสักครู่เห็นมีคุณครูท่านหนึ่งที่ท่านได้ยกมือนะครับถ้าเผื่อคุณครูมีคําถามนะครับอยากที่จะสอบถามคุณครูสามารถที่จะกดเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะครับ
ก็คือเป็นลักษณะของที่เราก็นำฟีดแบ็กใช่ไหมครับนำข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆเขาได้ประเมินเราเนี่ยเราก็นำมาได้นำมาทบทวนแล้วก็นำมาปรับแผนปรับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แอบฟังแอบถามคุณยุ้ยนิดนึงว่าเด็กๆส่วนใหญ่เข้าฟีดแบ็กของครูกลับมาในลักษณะประมาณยังไงบ้างครับก็จะมีทั้งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะครับสนุกดอืีแล้วก็มรู้สึกดีใจที่เล่นได้แล้วก็มีบางส่วนก็จะรู้สึกตามไม่ทันมีเหมือนกันอืตามไม่มทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เคยเห็นคนหนึ่งเคสหนึ่งน่าสงสารมากตามไม่ทันเพื่อนแล้วเขารู้สึกกดดันนะคะเขารู้สึกกดดันเลยอะว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้ในขณะที่เพื่อนทําได้ตอนหลังคุณยุ้ยก็ปรับอีกค่ะปรับแผนมาเป็นกระบวนการกลุ่มค่ะอืมหลังจากที่ส่ง DPA ผ่านไปแล้วอะค่ะคุณยุ้ยปรับใหม่อีกปรับเป็นกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ให้ศึกษาจากชุดแบบฝึกทักษะที่คุณยุ้ยทำไว้3 เล่มค่ะก็จะมีเราก็จะเลือกในเงื่อนไขหรือว่าในใบงานที่เราจะให้เขาทําให้สําเร็จอะค่ะให้เขาช่วยกันทําศึกษาจากชุดแบบฝึกทักษะของเราโดยที่เราไม่สอนเลยแต่ให้เขาศึกษาแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองในนั้นจะมีโน้ตเพลงแล้วก็มีเงื่อนไขหมดเลยโน้ตตัวสีนี้มือซ้ายสีนี้มือขวาแล้วก็จะมีโน้ตเข็มจะมี3 บรรทัดใช่ไหมคะเด็กเรียนรู้เราแค่สอนวิธีการดูโน้ตแล้วเขาตีเองตีได้ด้วยตีได้ด้วยโดยใช้กระบวนการกลุ่มแล้วก็มีความสุขขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กเขาช่วยกันแล้วเขาทอําืไดม้ช่วยกันจนทําได้ก็จะไม่รู้สึกกดดันว่าเพื่อนทําได้หมดแล้วแต่เรายังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่เรามีการให้เด็กๆเขาได้ให้ฟีดแบ็กกลับมาที่คุณครูได้มีการประเมินคุณครูเพราะว่าถ้าเผื่อเราสอนไปแล้วปุ๊บเราไม่ได้ให้เด็กฟีดแบ็กกลับมาเลยคุณครูก็อาจจะไม่เห็นว่าเอ้ยจริงๆเด็กไม่ทันเด็กเด็กเครียดเด็กกดดันนะอใัชนนี่้ใช่พอเราเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บคุณครูก็นํามามาปรับใช่ไหมครับนำมาแก้ใช่ปัญหาจากปัญหาที่เราเจอว่าโอ้เด็กคนนี้เขาเครียดมากเลยตามเพื่อนไม่ทันเราก็ต้องมาปรับให้เป็นกระบวนการกลุ่มพอเข้ากระบวนการกลุ่มก็เป็นลักษณะของที่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองใช่ไหมครับอืมใอชันน่ี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคที่ดีเลยถ้าเผื่อคุณครูที่เข้าร่วมวันนี้นะครับที่กําลังฟังอยู่เนาะก็สามารถนําไปปรับไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่เราสอนได้นะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เราได้ในวันนี้ด้วยนะครับคุณครูอยากจะถึงคุณครูที่สอนในรายวิชาดนตรีด้วยกันไหมครับในวันนี้มีเยอะเลยค่ะสวัสดีครูปอยนะคะอืมอืมเป็นอาจารย์จากมหิดลค่ะเข้ามาด้วยเมื่อกี้เห็นแวบอืมวันนี้น่าจะมีเอฟซีคุยยุ้ยน่าจะเยอะเลยนะครับๆมีน้องพิมพ์แล้วก็มีพี่ฟูฟูด้วยค่ะอืมมีคุณครูปอบอกว่าสวัสดีครับคุณครับเอฟซีคุยยุ้ยนะครับอันนี้ในส่วนของตรงนี้ครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วในส่วนของการมาสรุปหรือว่ามาถอดบทเรียนล่ะครับคุยยุ้ยในส่วนของการดนตรีตรงเนี้ยคุยยุ้ยมีวิธีการสรุปบทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนยังไงบ้างครับก็ค่ะอ๋อมีคนตอบมาค่ะน้องฟูฟูค่ะคนนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกค่ะก็จะมีการถอดบทเรียนนะคะอย่างเวลาเราอัดคลิปเสร็จแล้วเวลาคุณยูแนะนําคนที่มาปรึกษาค่ะก็จะให้เขามาถอดบทเรียนให้เช็คกับแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะว่าตรงตามนั้นไหมแล้วเราก็เหมือนถอดบทเรียนออกมาว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราจะนําไปปรับปรุงพัฒนาอย่างไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเอาไปเข้ากลุ่ม PLC ให้เพื่อนๆช่วยดูแล้วก็ลองให้ข้อเสนอแนะซีว่าตรงเนี้ยควรเพิ่มเติมตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจะกม็ีคกืาอรจะก็คือเราก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะไปเข้าสู่วง PLC ใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดคุยมีการปรับช่วยกันว่าสิ่งที่เราอยากจะทำแบบนี้อาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงเราควรปรับแบบไหนดีก็คือไปใช้วง PLC ในการพัฒนางานพัฒนาตนเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณยุ้ยได้อะไรจาก TLC เยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราคิดคนเดียวมันก็จะเหมือนได้
คิดคนเดียวได้ในส่วนของด้านที่เราเข้าใจแต่ถอ้าืเพื่อนมเราฟังหรือว่าเราได้แลกเปลี่ยนเฮ้ยเราทําแบบนี้เราแก้ปัญหาแบบนี้นะเฮ้ยเด็กติดศูนย์เยอะเราทําอย่างไงเพื่อนทําอย่างไงแล้วเราก็นํามาปรับประยุกต์ใช้กันนะคะแล้วมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆแล้วปัญหาคือปัญหามีไม่จบปัญหามีตลอดเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆค่ะอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญนะกระบวนการ PLC ใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยอืมบางทีเราอาจจะเหมือนที่คุณยุ้ยบอกเนาะเราอาจจะมีความถนัดเราพอเราคิดคนเดียวเราก็อาจจะได้ในส่วนเฉพาะที่เราถนัดแต่พอเราไปคุยกับเพื่อนอีกหนึ่งคนอ่ะเราก็อาจจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งพอเพื่อคน่ะหลายคนแล้วก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งกันเข้ามาใช่ค่ะครับในส่วนของ PLC ตรงนี้ครูยุ้ยมีในส่วนของการทำ PLC แบบเฉพาะภายในโรงเรียนหรือว่ามีภายนอกโรงเรียนด้วยไหมครับมีค่ะมีภายในโรงเรียนในกลุ่มสาระแต่ว่าอืทมี่คุยกันบ่อยจะเป็นคุณครูเจรปิยาชูยอดค่ะก็อืจะคุยกันบม่อยแล้วก็จะเจอกันทีไรคุยเรื่องการเรียนการสอนคุยเรื่องงานคุยเรื่องการพัฒนาตลอดเจอกันเจอหน้ากันไม่ได้เลยค่ะจะสอนไม่ค่อยตรงกันนะคะพอเจอกันก็แบบพังครูแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรจากเขาเยอะมากเลยเพราะของเขาจะมีงานที่เป็นศิลปะสู่ชุมชนนะคะอืเขาออกมามเป็นแพ็กเกจสวยๆเลยนะคะออกแบบเป็นแบบแก้วเพ้นลายฝีมือเด็กๆม .1 อะค่ะลงไปในผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วอกื็มได้เสียงตอบรับดีมากของครูจุ๋มนะคะแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มสาระศิลปะเนี่ยค่ะก็จะประชุมกัน PLC ทำ PLC กันแล้วก็จะมีกลุ่ม PAR จากใจครูสู่ใจศิษย์อันนี้เป็นกลุ่มออนไลน์เลยค่ะก็อืใครก็มสามารถเข้ามาได้ทำอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นช่วงโควิดค่ะก็จะเป็นครูนอกกลุ่มสาระด้วยค่ะจะมีคุณครูที่เราจะขอคำปรึกษาเขาตลอดเป็นกลุ่มสาระอืวิทมยาศาสตร์อืมก็คือเป็นลักษณะของการที่มาร่วมกัน PLC ข้ามกลุ่มสาระด้วยใช่ไหมครับก็จะได้เห็นมุมมองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการกระบวนการต่างๆใช่ไหมครับค่ะอืมโอเคดีเลยครับทีนี้อย่างที่เห็นวันนี้ครูยุ้ยมีการเตรียม QR code เข้ามาด้วยเป็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยากให้คครู่ะยุ้ยพูดถึง QR code ตรงนี้หน่อยครับว่าครูยุ้ยวันนี้จะให้ผู้เข้าร่วมตอนนี้มีทั้งหมด51ท่านเนี่ยได้มาทําอะไรบ้างกับในตัวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูยุ้ยครับค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องขิมจำลองตามศาสตร์พระราชาเนี่ยแหละค่ะสแกนเข้าไปแล้วก็ลองพิมพ์ข้อคอมเมนต์หรือว่าได้อะไรจากสิ่งนี้นะคะแล้วก็ส่งไปก็จะมีเกียรติบัตรตอบให้ในอีเมลนะคะอืมอันนี้ก็คือคุณครูสามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของคุณครูตอนนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่เราฟังคุณครูยุ้ยมาตั้งแต่ประมาณ10 โมงกว่าเนี่ยจนถึงณตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรกับครูยุ้ยบ้างใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอืมครับแล้วก็หลังจากที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสร็จแล้วก็จะมีเป็นตัวเกียรติบัตรทางอีเมลด้วยครับค่ะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็อย่าลืมกรอกอีเมลที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับครูยุ้ยใช่ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานขึ้น QR code ค้างไว้อีกสักครู่หนึ่งนะครับมีคุณครูทรงกลดนะครับบอกว่าชื่นชมวิธีการสอนฟังดูเห็นแววตาครูเล่าแนวเห็นภาพชัดเจนทั้งเด็กและครูต้องมีความสุขในการเรียนดนตรีไทยมากแน่นอนครับห้องเรียนข้ามเส้นแห่งความสุขนะครับที่เป็นขอบคุณมากนะคะข้อความจากคุณครูทรงกลดเอี่ยมภูมิขอบคุณมากเลยค่ะครับผมทีนี้มาสู่ในช่วงท้ายมีหรืออยากฝากอะไรถึงมีสักครู่นะครับมีเข้ามาในช่องแชทนะครับบอกว่าเข้าไปแล้วไม่มีให้กรอกข้อมูลครับคุยยุ้ยอ๋อเหรอคะเดี๋ยวคุยขออนุญาตเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยควุณครฝูากไว้ในครับฝากลิงก์ไว้ที่ทางทีมงานได้ไหมคะนี่โอเคครับได้ครับก็คุณครูอาจจะถ่ายรูปหน้าจอ QR code ตรงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับครูยุ้ยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อคุณครูอาจจะได้ไปปรับแก้อะไรยังไงแล้วก็สามารถที่จะใช้ QR code เดิมลิงก์เดิมได้ใช่ไหมครับค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับให้คุณครูท่านนะครับอาจจะแคปหน้าจอนะครับแคปเจอหน้าจอไว้หรือว่าถ่ายภาพตัว QR code ตรงนี้เอาไว้ก่อนได้นะครับ
นี่นะครับคุณยุ้ยอยากจะฝากถึงคุณครูนะครับคุณครูที่อาจจะวันนี้มีทั้งคุณครูที่สอนดนตรีแล้วก็อาจจะมีคุณครูที่ไม่ได้สอนดนตรีด้วยนะครับอันนี้ก็เลยอยากที่จะให้คุณยุ้ยได้ฝากถึงคุณครูทุกท่านในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนิดนึงครับว่าเราควรที่จะคํานึงถึงอะไรบ้างหรือว่าเราจะออกแบบที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ทั้งความรู้แล้วก็มีความสุขไปด้วยครับก็จริงๆแล้วทุกกลุ่มสาระเลยอะค่ะเราก็เป็นคุณครูเหมือนกันเนาะเป็นอาชีพเดียวกันเราเป็นเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพเดียวกันนะคะเราก็อยากจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อะค่ะเรามาแชร์กันได้แล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อยากฝากไว้สําหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะถ้าเราโฟกัสที่ผู้เรียนแล้วเราค่อยๆพัฒนาการเรียนไปเรื่อยๆเจอปัญหาค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการที่เป็นของเราเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้ใครช่วยเราทําเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่จริงๆแล้ว VPA ดีมากๆเลยนะคะ8ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยมีความอัศจรรย์อยู่ใน8ตัวชี้วัดค่ะคือถ้าเราออกแบบได้ตอบโจทย์เนี้ยมันจะเป็น Active Learning โดยอัตโนมัติแล้วคุณครูจะสนุกกับการสอนโดยอัตโนมัติคุณครูที่ผ่านการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบ PA อะค่ะคุณครูทุกท่านจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการสอนมากขึ้นแล้วจะค่อยๆพัฒนาการสอนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปขอให้ใครทำให้มีคนทักมาหลังไมค์เหมือนกันนะคะคุณยุ้ยช่วยอ่านแผนให้หน่อยคุณยุ้ยคิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบฟรีค่ะคุณยุ้ยอ่านให้ฟรีไม่คิดเลยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ดูแผนจริงๆแล้วอ่ะพอเราแนะนําไปอะค่ะสิ่งที่เขาทํากลับมาให้เราดูอะมันดีเกินคาดมันดีมากๆแล้วก็เขาทําได้ดีแค่เขาเข้าใจ8ตัวชี้วัดอะค่ะคุณครูแค่เข้าใจอะค่ะคุณครูทําได้ดีเกินที่ความคาดหวังของครูยุ้ยเลยนะคะก็พอทําออกมาพอเข้าใจปุ๊บคุณครูทําได้แน่นอนนะคะไม่ต้องให้ใครทํามันคือเราแล้วก็คลิปแรงบันดาลใจเราต้องพูดใช่ไหมคะใครพูดแทนเราไม่ได้นะคะเราวิธีการสอนคุณครูสอนทุกวันอยู่แล้วมันเป็นวิธีการของเราเองไม่มีใครรู้ดีเท่าเราค่ะขอบคุณมากค่ะอืมโอเคครับผมก็เราสอนอยู่แล้วเนาะเราสอนเป็นปัจจุบันเราสอนทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็แค่นําสิ่งที่เราสอนอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนามาต่อยอดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของตัว8ตัวชี้วัดด้วยใช่ไหมครับที่เป็นหัวใจสําคัญหลักในการสอนเลยนะครับนี่ค่ะโอเคครับคุณยี่ครับเดี๋ยวเข้ามาสู่ในช่วงของช่วงท้ายนะครับเป็นช่วงของ Q&A นะครับถ้าเผื่อคุณครูท่านใดนะครับที่มีคําถามนะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะให้คุณยุ้ยได้แนะนําในประเด็นไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางแชทของ Zoom นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดนะครับอยากที่จะเปิดไมค์ร่วมกันพูดคุยกับเรากับคุณยุ้ยนะครับก็สามารถที่จะเปิดไมค์ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับมีคุณครูนะครับคุณครูบอกว่าผมจะได้บรรจุเร็วๆนี้ในโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีอะไรเลยตรงนี้ได้แนวคิดเรื่องเครื่องดนตรีมากครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้บอกว่าขอบคุณครูยุ้ยนะครับรายการดีๆที่ได้ประโยชน์มากๆครับขอขอบกับผมขอผมชื่อปฏิพันธ์ผู้บณีนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมเคยศึกษาอยู่โรงเรียนทหารอากาศนุสศรนะครับและผมได้มีความได้ความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนะครับนอกเนื่องจากโรงเรียนทหารอากาศนุสศรนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับดนตรีไทยแล้วก็ศิลปะการเชิดมังกรนะครับซึ่งคุณครูครูทั้ง3คนที่มาสอนวิชาศิลปะให้กับโรงเรียนทหารอากาศนุสรส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับแต่ของครูยุ้ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่แบบอลังการมากเลยครับเพราะว่าเครื่องดนตรีเขาไทเปย็นเนี่ยเขาจะมีการแบบปฏิบัติมากกว่าของโรงเรียนทหารอากาศนุสรนี่ครับของโรงเรียนทหารอากาศนุสรเขาจะมีเครื่องดนตรีที่แบบมันไม่ใช่เข็มจำลองนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากครุฑพันธุ์ของเรียนนะครับที่เอามาใช้ในพิธีการสำคัญต่างๆเช่นพิธีไหว้ครูพิธีต่างๆโดยได้แลกเปลี่ยนเอาศิลปะการเชิดมังกรครั้งล่าสุดนะครับตอนงานวันเยาวชนแห่งชาตินะครับที่เอามังกรไปเชิดในงานวันเยาวชน
แล้วก็คารวะต่อผู้ชมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับอ๋อดีผมมากเลขยอค่ะดีมากครับผมอันนี้ผมมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับมีท่านใดอยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถเปิดไมค์ได้เช่นเดียวกันครับก็ตอนนี้ทีมงานได้ส่งเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ของ Canva นะครับเข้าไปในช่องทางแชทของ Zoom ให้นะครับเป็นลิงก์ของสไลด์นะครับที่คุยวิใช้เนาะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวที่เป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราเปิดกันตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะครับที่เราได้พูดคุยกันมานะครับมีคุณครูเดี๋ยวจทะ่านส่งลิงก์ YouTube ที่เป็นการวิธีการทำเข็มจำลองนะคะเผื่อนำไปใช้ทำได้เลยนะคะที่โรงเรียนนะคะหรือจะปรับปรุงเป็นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็ได้ค่ะคือผมจะส่งเป็นลิงก์ในการทําเข็มจําลองให้นะครับเป็นลิงก์จาก YouTube นะครับในช่องทางแชทของ Zoom ใช่ไหมครับคุยยุ้ยโอเคครับทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะคัดลอกหรือว่า Copy เก็บไว้ได้เลยนะครับสําหรับที่สามารถที่จะนําไปลองทําเข็มจําลองนะครับที่ในโรงเรียนของเราเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงลองสามารถที่จะนําไปปรับไปดีไซน์ให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนครูยุ้ยนะครับปัญหาก็คือว่าเครื่องดนตรีของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับจํานวนเด็กๆของเรานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปปรับไปประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอาจจะรอคุยยุ้ยส่งลิงก์สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางมาสู่ในช่วงท้ายของกิจกรรมวันนี้นะครับที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่เวลา10 โมงตรงนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับเวลา11:27 นาทีนะครับเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนากิจกรรมนะครับในครั้งต่อไปนะครับว่ากิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้พัฒนาส่วนของว่ารูปแบบของการจัดเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวข้อต่างๆนะครับที่เราจะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับจึงอยากที่จะรบกวนผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับได้ทําแบบประเมินความพึงพอใจนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสู่การพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอรับเกียรติบัตรนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานได้ขึ้น QR Code แบบประเมินนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําแบบประเมินนะครับอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับอันนี้เพราะว่าท่านที่ต้องการที่จะประสงค์ขอรับใบประกาศนะครับก็จะได้รับใบประกาศที่ตรงกับชื่อของเรานะครับจึงอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับได้ตรวจสอบในส่วนของชื่อนามสกุลตัวสะกดต่างๆให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอีเมลแอดเดรสนะครับที่เราต้องการที่จะให้ทีมงานนะครับได้จัดส่งใบประกาศให้กับท่านไปนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบอีเมลแอดเดรสให้ถูกต้องด้วยนะครับตรวจสอบตัวสะกดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของชื่อนะครับที่ทุกท่านใช้ในการเข้าซูมในวันนี้นะครับในส่วนของการทําแบบประเมินก็จะมีในส่วนของให้เรากรอกชื่อนะครับที่ใช้ในการทําแบบประเมินนะครับ